สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาผัดเต้าหู้ไข่พริกกับเกลือนะคะวัตถุดิบที่เราเตรียมวันนี้เราเตรียมเต้าหู้ไข่มา4โหลดค่ะแล้วก็มีกระเทียมเจียวค่ะกระเจียวซื้อมา20บาทนะคะแล้วมีต้นหอม2กรัมค่ะจินดาแดงหั่นฝอยค่ะ10เม็ดค่ะแล้วก็มีเกลือป่นค่ะ1ช้อนชามีพริกไทยครึ่งช้อนชาแล้วก็มีผงปรุงรสครึ่งช้อนชาค่ะอันนี้แป้งทอดกรอบนะคะถ้าเราจะมาเริ่มทำกันเลยนะคะเราเอาแป้งทอดกรอบ1ถ้วยค่ะใส่ลงไปในกล่องอย่างนี้นะคะแล้วเราก็มาหั่นเต้าหู้ค่ะค่ะเราจะหั่นเต้าหู้ให้เป็นท่อนลูกเต๋าค่ะนะคะแล้วเราก็ขย่าค่ะเสร็จแล้วเราก็มาร่อนแป้งออกนิดหน่อยนะคะแล้วเราก็จะนำไปทอดค่ะพอเราใส่เต้าหู้ลงไปตอนแรกๆเราจะยังไม่คนไม่กลับนะคะเราจะปล่อยให้แห้งสักนิดหน่อยแล้วเราถึงจะมากลับค่ะค่ะก็เหลือประมาณแค่นี้ก็เป็นอันมาใช้ได้แล้วนะคะขั้นตอนนี้เราก็จะเอากระเทียมเจียวลงไปนะคะเราจะใช้ไฟนิดหน่อยค่ะไฟอ่อนนิดหน่อยนะคะเอากระเทียมเจียวลงไปคั่วอีกทีนึงค่ะค่ะแล้วก็เราก็ใส่เกลือป่นลงไปค่ะครึ่งช้อนชาค่ะพริกไทยป่นกับผงปรุงรสนะคะอย่างละครึ่งช้อนชาค่ะเสร็จแล้วเราก็ใส่พริกจินดาแดงหั่นค่ะถ้าเผ็ดน้อยก็ไม่ต้องถึง10เม็ดนะคะแล้วเราก็ใส่ต้นหอมลงไปค่ะค่ะเสร็จแล้วเราก็นำเต้าหู้ที่เราทอดมาคลุกเคล้าเลยนะคะนี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ